หนักมากครับหนักมากเหนื่อยมากล้มนับ10ครั้งแล้วแต่ว่าคนยังไม่บาดเจ็บแต่รถนี่เริ่มอาการมันคล้ายน้ำมันท่วมล้มเยอะแล้วก็ล้อหลังฟรีจนแบบมันเป็นยางเอ็นดูโร่มันไม่ค่อยมีดอกก็วิธีแก้โดยการถอยกลับไปใหม่ที่แรกว่าจะไม่ขึ้นละว่าจะลงละเซโล่บอกทีมแบ็กอัพรถส้มละบอกพลอยแล้วว่าแบบไม่เอาละเดี๋ยวกลับละแต่ว่าลองถอยไปแล้วก็แบบมันน่าจะได้นะถอยไปประมาณ100เมตรแล้วก็ลองส่งขึ้นมาใหม่แต่ครั้งนี้ส่งคือขับเร็วขึ้นบู๊หน่อยแล้วก็แบบเอาขาแตะซ้ายแตะขวาประคองไปเรื่อยก็เลยจากจุดที่ล้มมาได้อีกประมาณ100เมตรเดี๋ยวเราต้องไปทางนู้นขึ้นอีกแล้วตอนนี้รถมันเหม็นน้ำมันก็เลยเดี๋ยวพักก่อนคิดว่ามันล้มจนไปท่วมระบบสตาร์ทอะไรเงี้ยมันก็สตาร์ทไม่ค่อยติดสตาร์ทยากแล้วก็เครื่องชอบวอดน่าจะพักสักแป๊บนึงเลยครับ10นาทีตอนนี้ครับตอนที่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องเพราะว่าสตาร์ทได้บ้างไม่ได้บ้างก็ใส่เกียร์หนึ่งเบรกเอนจินไหลออกสตาร์ทเครื่องเบรกด้วยคันบ้างหลังบ้างหน้าบ้างชื่ออะไรแต่สี่ขึ้นอย่างเดียวเลยวะแล้วเราเพิ่งลงมานะโหเด็กขึ้นอย่างเดียวเลย
็นเกียร์เป็นเกียร์ขึ้นขึ้นไม่ทันแล้วแล้วเปลี่ยนเกียร์แล้วขึ้นมายาวขึ้นยาวเลยข้างหน้าตรวจได้ป่ะอ๋อเลี้ยวเกียร์แท็กนี่หมายถึงว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันตัดต้นไม้หรือเปล่าพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันสวยนี่ระวังนะครับโดดมาเจอหมาโดดมาเจอหมาเฮ้ยสเต็ง4มันนะทางหาย
โธ่ไม่รู้จะไปถ่ายวีดีโอถามมาติดเลยกลัวหายไปไหนไม่เจอแล้วเนาะลูกศรครบรอบหาลูกศรไม่เจอได้ 5.5 โลอืม
เฮ้ยเตะสามขึ้นเป็นเกียร เส้นนี้ก็ได้พี่ปลอกเลยนะก็พี่ก็เก็บไว้ใช้ไงลงกันครับเห็นไหมเห็นมั้งเห็นไหมเห็นมั้งขนาดโฟโต้มั้งขนาดนั้นเลยเหรอคือเขาบอกว่าไวแจ็คกับโฟโต้เรียบร้อยครับ
บอลจะไปตัดไหมเดี๋ยวพี่แชร์ไฟล์ของพี่ให้บอลก็ได้ขี้เกียจเลือกสุดๆเลยเหรอได้ครับไม่มีปัญหาแล้วพี่จักนึกว่าจะทำแบบชแนลตัวเองโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูค้างป่ะเนี่ยหายไปไหนกันหมดแล้วทางมันมาครับเจ้าแซงไหมโอ้ my god แอคชั่นแซงหน่อยหาที่แซงบ่ได้ไม่แซงทำท่าเหมือนขี่เร็วโอ้ยบาดไม่รอแล้วรอเจ้าทินไงป่าเขาไปไหนครับป่าไปไม่ได้ครับป่าไปไหนครับเอาผู้นำก็ก้าวแหวกทางหน่อยน้องไม่ว่าอะไรหรอกไปไหนเนี่ยลุงบอลขี่จักรยานถ่ายรูปไปไหนเล็กไว้โต้ก้องตรงสเตต That way looks straight to me Just follow the giraffe Exactly Follow the selfie giraffe Yes ใส่ธงนี่ใช่เลยอ่ะไปตีธงกันดีกว่าข้างบนนั้นมีอะไรครับเนี่ยก็จะขึ้นไปดูสารนิดนึงก็เดี๋ยวลงมาที่เดิมฮะจะเป็นครอบครัวข้างบนเนี่ยเออไปแล้วไปแล้วยังซิ่งเลยใคร
พบเพื่อนสองฟองนะพิเศษโหนี่ลึกนี่ลึกถ้าโมโตก็กิ้งไปแล้วกันไปรอตรงนั้นก่อนโอ้ยเย็นเพราะฉะนั้นเราโดนยึดพื้นที่ฮะโดนวัวยึดพื้นที่เพราะเมื่อกี้เราแกล้งวัวป่ะงั้นมันจะเข้าดุมก่อนนะต้องยกต้องมีคนไปไล่แล้วมันอยู่คนละแก๊งนะวัวพลายไม่เข้าแก๊งไงจบมาหิงสามันเราจอดดูมันก็จอดดูเราเราเจอแล้วเราเจอวัวตอนแรกนึกว่าก้อนหินนะมองอยากข้างล่างนี่ข้างบนนะอ๋อจริงๆมันคือวัวนะควายเจอกับวัวแล้วตอนนี้หัวหนีเข้ามาแล้วโดนต้อแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยขนาดว่าวิ่งลุยน้ำมาไล่ไปด้วยดราม่านะฮะแม่งเอ้ยหลังจากโดนทรายดูดมันถูกทิ้งเลยครับไม่มีใครไม่มีใครรอเลยหมดแรงแล้วหมดแรงโอ้ยดังอยู่แล้วโอ้ยยางโคลิ่งมาใส่ตะไคร้แล้วดูเนี่ยมันขี่ยากมันขี่ไม่เป็นก็ไม่รู้มันทั้งจะโดนดูดทั้งแผลโอ้หมดแรงแรงเยอะมากตอนนี้เป็นกราเวลแล้วฮะคุณตรวจแต่ไม่มีแรงทิ้งเหมือนเคยไม่ทันเอาแล้วข้าวกับหมูก็ตั้งหน้าตั้งแรงกินเนาะพี่กินก๋วยเตี๋ยวอย่างดำน้ำอ่ะก้มเหนื่อยเหนื่อยแล้วโอเคจบกันเลยเนาะ